จ้านอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจ้านอตอขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่171ประจำวันที่11มีนาคมกว่าจะได้บัตรคนจนยายอายุ70ปีต้องมารอตั้งแต่ตี4ชีวิตคนจนคลิปนี้เป็นคลิปรีรันเป็นเรื่องราวของยายอายุ70ปีตื่นมาจ้องรอที่ธนาคารตั้งแต่ตี4เพื่อจะทำบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้องตาโปนประจำทำเนียบรัฐบาลฝันใจลุงตู่บอกลุงตู่เก่งที่สุดเรื่องนี้เขียนโดยผบ.อีกาข่าวสั้นเพื่อนของเราแชนและมานีสื่ออิสระโดน112ศาลไม่ให้ประกันตัวกิจกรรมประชาธิปไตยเรื่องราวของเป็ดเหลืองข่าวราชสำนักของเยอรมนีวันนี้เป็นเรื่องราวข่าวใหญ่ของจุลเจิมหรือข่าวลือเรื่องราชินีสุทธิดาทรงคันจะเป็นเรื่องจริงหญิงกบกลายเป็นนายพลตีหญิงเรียบร้อยแล้วเรื่องราวของนางเชื่อมและย่าโมด้วยค่าจ้าง1บาทว่าด้วยการยุบสภาของไพศาลพืชมงคลและเรื่องสถาบันประชาชนกับการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการเลือกตั้งเพื่อให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงปู่แอดขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่านะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับกว่าจะได้เป็นคนจนนี่ทั้งเหนื่อยทั้งเสียเวลากรณีของบัตรคนจนผู้สูงอายุจองคิวตั้งแต่ตี4แห่มาต่อแถวยืนยันตัวตนบัตรคนจนแน่นธกส.วันนี้ต้องบอกว่าทำไมถึงสร้างความลำบากให้กับผู้คนมากมายขนาดนี้ถ้าระบบฐานข้อมูลดีพอแค่กำหนดเงื่อนไขเข้าไปดูก็รู้แล้วว่าใครได้บ้างก็โอนเงินบัญชีของเข้าบัญชีที่รัฐมีอยู่ก็จบสิ้นกันไปดูรายละเอียดจากมติชนที่นำเสนอข่าวนี้นะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปรากฏว่าไปจองคิวกันตั้งแต่4มีรายงานข่าวที่ธกส.พิมายจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามานั่งรอการยืนยันตัวตนยืนยันตัวบุคคลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังรัฐบาลเปิดให้ยืนยันตั้งแต่วันที่1มีนาคมบรรยากาศช่วงเช้าชาวอำเภอพิมายเดินทางมารอรับบัตรคิวเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างคึกคักบางคนมาเฝ้ารอรับบัตรคิวตั้งแต่ตี4บางคนมายืนยันติดไม่ผ่านเพราะขาดคุณสมบัติยายสมจิตมีทองอายุ70ปีชาวบ้านในอำเภอพิมายบอกว่าตนให้หลานขับรถมาส่งที่ธกส.ตั้งแต่ตี4เพื่อมารอคิวลงทะเบียนยืนยันตัวตนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่งจะลงทะเบียนได้ช่วง9โมงที่ผ่านมาเพราะมีคนมารอคิวมากทำให้ใช้เวลานานการลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่นี่ค่อนข้างสบายขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ต้องมารับคิวแต่เช้าเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ยืนยันตัวตนทำให้เสียสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งการมารอคิวตั้งแต่เช้ามีข้อดีคือกลับบ้านได้เร็วแต่หากเป็นไปได้อยากให้รัฐเปิดยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือจะได้สะดวกกว่านี้ไม่ต้องขับรถมารอตั้งแต่เช้ามืดเนื่องจากผู้สูงวัยทุกคนนั้นเดินทางลำบากบางคนมีโรคประจำตัวไม่สามารถมานั่งรอคิวเป็นวันๆได้นี่คือความยากลำบากกว่าจะได้บัตรคนจนนะครับครม.ยังไม่ได้หารือเรื่องยุบสภาป่านอกอ่างผวาแน่ไพศาลพืชมงคลโพสต์เรื่องนี้1การยุบสภากำลังถูกจับตาจากทั่วประเทศเพราะครั้งนี้ต่างกับทุกครั้งและมีผลกระทบการเมืองอย่างลึกซึ้งนายวิษณุเครืองามรองนายกแถลงเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาไม่มีการเสนอเรื่องยุบสภาเป็นอันว่าจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าจะไม่มีการยุบสภา 2. การตามพระราชกฤษฎีกามี5ขั้นตอนรัฐมนตรีนายกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่ามีเหตุสมควรและจำเป็นใดที่ต้องยุบสภา
แค่ประการนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะมีพระราชกฤษฎีกาปิดสภาไปแล้วไม่มีปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสภาถ้าจะอ้างว่าจำเป็นต้องลบล้างการกำหนดเลือกตั้งของกกต.ที่กำหนดไว้วันที่7พฤษภาและมีผลให้การต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรควันที่7กุมภาเป็นอันพ้นไปก็ลองดูมติคณะรัฐมนตรีที่หารือกันเพียง3คนขึ้นไปจะทำได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินซึ่งการยุบสภาครั้งนี้มีการพูดกันมานานแล้วไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินที่จะอ้างได้ขืนอ้างก็จะกลายเป็นการโกหกเบื้องสูงเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจสอบถามได้ว่ามีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติหรือไม่นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชกฤษฎีกายื่นต่อสำนักราชเลขาเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาพระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรต้องยุบสภาและทรงลงพระปรมาภิไธยในราชกฤษฎีกานั้นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีลงนามสนองพระบรมราชโองการกองประกาศิตลงประกาศพระบรมราชโองการในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นใครก็ตามที่พูดว่ายุบสภาวันนั้นวันนี้โดยที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการจึงเป็นการพูดส่งเดชและพูดประหนึ่งไม่ยำเกรงพระมหากษัตริย์เพราะเป็นพระราชอำนาจที่จะตราหรือไม่ตราพระราชกฤษฎีกา 3.ถ้าไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีชื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองณวันที่7กุมภาพันธ์2566ใครไม่มีชื่อณวันที่7กุมภาพันธ์2566ก็สมัครในนามพรรคการเมืองนั้นไม่ได้ใครที่ย้ายพรรคตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2566จะสมัครพรรคเดิมไม่ได้และจะสมัครพรรคใหม่ก็ไม่ได้ก็จะเดี้ยงตายซากและพรรคที่ไม่มีผู้สมัครหรือตกปลาไม่ได้ตามเป้าหมายก็จะหงายท้องกันนี่ก็เป็นห้วงเวลาสำคัญอีกห้วงเวลาหนึ่งที่ต้องจับตาดูหากไม่มีการยุบสภาแล้วกลายเป็นว่ารัฐบาลนี้อยู่ครบวาระอะไรจะเกิดขึ้นต้องจับตาดูกันให้ดีเลยนะครับเกมฝั่งหนึ่งพูดถึงการยุบพรรคการเมืองเกมอีกฝั่งหนึ่งกำลังจะดูว่าไม่ยุบสภาไอ้พรรคใหญ่ที่เพิ่งก่อตั้งจะไปทางไหนไปยังไงดีไม่ดีตายหมู่กันทั้งหลังและเรื่องราวของรัฐบาลนี้กับน้องตาโปนหลายคนถามว่าอีตาโปนเมื่อวานนี้หรือน้องตาโปนวันนี้เขาคือใครบอกใบ้ให้ก็ได้คนไหนเป็นผู้หญิงแล้วยืนอยู่หลังประยุทธ์จันทร์โอชาบ่อยๆเวลาแถลงข่าวเป็นลูกสาวของอธิการบดีม.แม่ฟ้าหลวงนามสกุลสิริชนะเอาไปตามดูก็แล้วกันใบ้แค่นี้เรื่องนี้สมชายมากมีผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินหรือไอ้ดำของปู่แอ๊ดได้เขียนเรื่องนี้ว่าเออจริงๆผมก็อยากจะมูฟออนจากน้องตาโปนจริงๆนะหลังจากตาแลหูฟังน้องแกลากประยุทธ์แบบถูลู่ถูกังแล้วสรุปไม่ถูกไม่รู้น้องแกปัญญาอ่อนหรือถวายหัวเพื่อตำแหน่งทางการเมืองเวอร์ชั่นเอภาค2เวลาแกถแถลงแกถอดยางมองเล็บไม่อายประชาชนได้แบบสนิทใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติผู้นำที่ดีที่นอกจากต้องหาเงินเข้าประเทศเก่งแล้วยังต้องใช้เงินคุ้มค่าไม่โกงซื่อสัตย์นี่มันถึงขั้นสำลักประมาณว่า how to 1 2 3ทีเดียวพอนางหันมาเยินยอประยุทธ์พี่นี้ก็ถึงกับพังอะย้อนดูวิธีการหาเงินเข้าประเทศมาบริหารจับจ่ายแบบอู้ฟู่เป็นเสียมือเติบสำล้อถูกรางวัลที่1ของประยุทธ์สิ่งที่แกทำอย่างเดียวคือกู้เงินกู้จนต้องแก้เพดานสาธารณะให้เป็น 60% ของ GDP แกกู้และกู้มาตลอดเรียกว่ากู้แล้วปัจจุบันก็ยังกู้อยู่อนาคตก็จะกู้ต่อไปนั่นเองผังเปรียบเทียบระบบงบประมาณกู้ขาดดุลชดเชยหากไม่เข้าใจอาจารย์ดำจุดๆๆใหญ่ขออภิบายแบบชาวบ้านแกรูดบัตรเครดิตไปก่อนนั่นแหละครับรูดปื๊ดไปเรื่อย
แต่บัตรเครดิตเขาไม่ได้ยื่นโนติสมาให้ระงับเพราะเขารู้ดีว่าหนี้ก้อนนี้ยังไงก็มีคนรับผิดชอบคนที่รับผิดชอบก็คือมึงกูลูกหลานเหลนโหลนที่ต้องมาแบกรับการรูดปื๊ดไม่บรรยะบรรยังของไอ้คนคนนี้แต่พอน้องขับโปนเอิ้นประยุทธ์หาเงินเก่งพี่ดำนี่ถึงกับพังงะยิ่งพอมาดูผลงานที่น้องนางตาโปนได้ขยายความเอาไว้ว่าประยุทธ์บริหารงบเก่งคุ้มค่ายิ่งพังงะกว่า 8-9 ปีใช้เงินไปถึง23ล้านล้านบาทแต่ได้รถไฟความเร็วสูงมา3กิโลครึ่งสถานีกลางดงไงคำว่ารัฐบาลหาเงินเก่งไม่ใช่ให้ประยุทธ์ขับแก๊ปทั้งวันทั้งคืนหรือควงเจ๊ไผ่ไปปิ้งหมูย่างข้าวเหนียวขายจากรถเข็นหน้าโรงเรียนดังแถว3ย่านแล้วเอาเงินมาให้รัฐบาลนะครับหาเงินเก่งในที่นี้คือรัฐบาลต้องทำหน้าที่เป็นเซลแมนบ้านมึงมีอะไรผลิตมึงต้องไปคุยกับเขาจีบเขาไปแลกเปลี่ยนต่อรองกับบ้านเมืองอื่นๆพอเราให้เอกชนเรามีโอกาสรัฐก็เก็บเงินสบายจากเอกชนรวยปิ้นวงเล็บภาษียุคหนึ่งไอ้แมวด่าออกอากาศพวกทูตไทยบอกเลิกเถอะนั่งเป็นเจ้าขุนมูลนายหันมาใส่บทเซลแมนไม่งั้นเขาจะมีตำแหน่งทูตพาณิชย์ผู้แทนการค้าไว้ทำกระบักกระบวยอะไรรัฐต้องนำเพราะมีอำนาจทำสัญญาแลกเปลี่ยนตามกฎหมายเอกชนก็ตามตะลุมบอลแลกหมัดสุดท้ายก็ได้ดุลการค้าบ้างขาดดุลบ้างไม่ว่ากันรัฐก็ต้องเก๋าพอตัวเอาฉลาดมีวิชั่นแต่เจอไอ้ปอบวงเล็บไอ้เดินเหมือนลิงกังเนี่ยเข้าไป8ปีนั่งหนีบขายกนิ้วโป้งเย็ด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 อะไรของมึงวะรู้กันทั้งโลกว่าคนเขารังเกียจเผด็จการทหารก็ยังหน้าด้านอยู่มา5ปีแล้วบอกกับประชาชนว่าอย่าคิดว่าทักษิณจะเก่งอยู่คนเดียวลองให้ทหารทำดูบ้างไม่ใช่ทหารทหารออกซิงเกิล3ชุดรวดกลับไปเที่ยวสะกิดฝรั่งว่าอยู่รู้จัก Google มั้ยเอาเข้าไปความบันไลก็มาเยือนถึงหน้าบ้านขนาดพาเมียไปยืนรับพ่อ4ถึงประตูเครื่องบินสีจิ้นผิงมองดีๆนี่มันคนสวนกับหัวหน้าแม่บ้านชัดๆเป็นไงล่ะคุณสลัดคบพ่อสีมาหลายปีขาดดุลพ่อสีกูไม่กลับนอกจากขาดดุลการค้ายับเยินพ่อสีจิ้นผิงยังส่งประชากรจีนมาเขมือบทั้งที่ดินทั้งธุรกิจแดกเรียบไม่เหลือไม่หรอประเทศก็จะย่อยยับอับจนประชาชนมีชีวิตอยู่แบบจมปักดักดานไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันกันในยุคไอ้คนๆนี้เข้ามาทำงานด้วยการเอาปืนจี้เข้ามาก็ไม่ผิดแล้วก็เกิดภาวะขึ้นที่เกิดโยกย้ายสายสะโพกเด็กรุ่นใหม่หาทางไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในกาลาแล้วน้องตาโปนยังกล้าอวยอีกทั้งที่ผลงานย่อยยับอับจนวินาศสันตโรไปทั่วเห็นกันคาตาคามือของไอ้ตัวคนนี้ถือเป็นการสอนภาษาไทยวิชาจับใจความก็แล้วกันผมแค่อธิบายความจริงกับความตอแหลของน้องตาโปนให้คนอ่านฟังเขียนคำไหนค่อยเป็นความเท็จแย้งมาได้เลยแล้วไปดูการกู้ชดเชยงบประมาณที่ผ่านมาทุกๆปีเป็นยังไงปี58กู้ 25,000 ล้านปี59กู้ 39,000 ล้านปี60กู้ 552,000 ล้านปี61กู้ 550,000 ล้านปี62กู้ 450,000 ล้านปี63กู้2รอบเท่ากับรวมแล้ว 680,000 ล้านปี64กู้ 680,000 ล้านฮ่ามึงกู้ได้มากมายอะไรขนาดนี้ฮะไอ้ตุ๊ดตู่กูจะบ้าตายยิ่งเห็นท่าเดินแบบนี้นี่มันคนหรือมันลิงกันแน่ๆแต่ที่แน่ๆประเทศไทยลูกหลานบานเบิกกันจริงๆงานนี้และทั้งหมดนี้ลือเรื่องราวที่ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะให้คนๆนี้อยู่ไปบริหารต่อไปได้จริงๆหรือปี65กู้ 700,000 ล้านปี66กู้ 695,000 ก็คือ 700,000 ล้านรวมตั้งแต่ปี58จนถึงปี66กู้มาแล้ว5ล้านล้าน
และ5ล้านล้านนี้ลูกหลานเหลนโหลนต้องใช้กันไปอย่างน้อยอีกเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า80ปีกว่าจะเป็นไทยกันได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่คือหนี้ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาสร้างไว้ให้ลูกหลานเหลนโหลนของพวกเราต้องมารับผิดชอบในอนาคตสำหรับเรื่องราวของข่าวตั้นเพื่อนของเราวันนี้เป็นเรื่องราวของเชนและเงินตาวงเล็บมานีที่ถูกกล่าวหาจากคดี112จากการร่วมเปิดและร้องเพลงโชคดีที่มีคนไทยในกิจกรรมหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่28กรกฎาคม65ก่อนศาลไม่ให้ประกันตัวก่อนหน้านี้มีผู้ถูกกล่าวหาคดีมาตรา112จากเพลงของวงไฟเย็นดังกล่าวศาลเคยให้ประกันตัวมาก่อนเวลา 16:04 มีรายงานข่าวว่าเชนสื่ออิสระเพจขุนแผนแสนสถานถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตามหมายจับคดี112เป็นคดีของสน.ยานนาวาเบื้องต้นตำรวจพาตัวไปที่สน.พหลโยธินเพื่อทำบันทึกจับกุมและมีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปสน.ยานนาวาทนายความกำลังติดตามไปวันที่10มีนาคมหลังตำรวจนำเชนและมานีไปขอฝากขังทนายยื่นคัดค้านการฝากขังและศาลให้มีการไต่สวน15:20 ศาลอนุญาตให้มีการฝากขังเนื่องจากเห็นว่าเป็นการจับกุมโดยชอบและพนักงานสอบสวนยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องสอบปากคำและส่งพิมพ์ลายนิ้วมือตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัว 16:15 ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเชนและมานีโดยระบุว่าพฤติการในคดีร้ายแรงคดีนี้มีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ชักชวนว่าให้จับตาดูอัยการ101นัดส่งฟ้องเป็นวินคดี112 116พ.ร.บ.คอมจากการปราศัยชุมนุมเจาะกราตามหาบักคำผานที่101เมื่อวันที่3กันยายน63เป็นคดี112คดีที่3ของเป็นวินจากการปราศัยในภาคอีสานและต่อมาศาล101ให้ประกันตัวตีราคาหลักประกัน 150,000 บาทไม่กำหนดเงื่อนไขนัดสอบปากคำวันที่26เมษาในระหว่างวันที่8ถึงวันที่10ศาลแฝงดุสิตสืบพยานคดีที่ลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วถูกฟ้องข้อหาพ.ร.ก.ฉุกเฉินและมาตรา215กรณีชุมนุมไปสภาไร่ที่ฆ่าศักดินาเมื่อวันที่24กันยา63เพื่อเรียกร้องให้สภารับร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอสืบพยานเสร็จสิ้นศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่16พฤษภาคมเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตยวันนี้ปู่แอดจะชวนไปฟังเรื่องราวของเป็ดเหลืองและปฏิทินเป็ดที่ไปที่มาเป็นมาอย่างไรจากงานเขียนใน101 Worldทำไมกรณีของเป็ดเหลืองเป็ดยางกลายเป็นการลงโทษที่เรียกว่าเหลือเชื่อสวนความรู้สึกประชาชนเรื่องนี้ The 101 World ได้เขียนเรื่องนี้ว่าเป็ดยางการตีความและการลงทันเป็ดยางเป็ดสีเหลืองกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลมาตั้งแต่ปี2563เมื่อตุ๊กตาเป็ดถูกหยิบมาใช้เป็นโล่กำบังน้ำสารเคมีจากรถจีโน่ที่ใช้สลายการชุมนุมหากตุ๊กตาเป็ดยางจะสร้างภาพจำบนพื้นที่ทางการเมืองก็คงเป็นภาพแทนการออกมาต่อสู้บนท้องถนนของประชาชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลที่สืบอำนาจรอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารพ้นจากอำนาจและให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงควบคู่ไปกับข้อเรียกร้องให้ยกเลิก112และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ภาพคนถือตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลืองขนาดยักษ์สู้กับน้ำผสมสารเคมีของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่ภาพที่จะจินตนาการได้ง่ายนัก
ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่นั่นกลายเป็นภาพจำของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกในปีนั้นข่าวคำตัดสินคดีจำหน่ายปฏิทินเป็ดล่าสุดน่าจะทำให้เกิดคำถามเรื่องสัญลักษณ์เป็ดเหลืองไม่น้อยเมื่อศาลเห็นว่าภาพเป็ดที่ปรากฏบนปฏิทินเข้าข่ายความผิด112หมิ่นประมาทกษัตริย์นำไปสู่การสั่งการลงโทษจำคุกผู้จำหน่ายปฏิทินเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพเหนือจินตนาการในสังคมที่เหนือจินตนาการและต้องการการตีความแบบเหนือจินตนาการขึ้นไปอีกนักตรึกเศรษฐกิจก็มาพูดถึงเรื่องนี้ว่านั่นคือภาพจำของประเทศไทยในสายตาโลกในปีนั้นแต่เรื่องนี้เขาคนนั้นคงไม่แคร์โนสนโนแคร์ไม่แคร์สื่อใดๆทั้งสิ้นและมีข่าวใหญ่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าข่าวนี้เป็นที่ฮือฮาและต้องติดตามดูว่าเรื่องราวนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงประการใดเมื่อจุลเจิมยุคลออกมาโพสต์ข่าวด่วนมีข่าวใหญ่เป็นมงคลมาบอกได้เท่านี้และเขียนว่ามีข่าวใหญ่และเป็นมงคลบอกได้เท่านี้วิปปโยเคจะสมุปตุเตนวกะพินยุโยโสปวุถุทิถาอย่าถามแปลไม่ออกครับผมไม่เก่งบาลีแต่พอรู้ความหมายบ้างเมื่อจับยามณเวลานี้ที่เห็นแล้วเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากมีสองนัยยะสองใน 1. ความเศร้าหมองของประเทศไทยจะสางสิ้นไปเพราะตัวปัญหาจะหมดปัญหา 2. จะมีผู้มีบุญอุบัติขึ้นในพระราชอาณาจักรนี้กระบี่เดียวดายมีปัญญาอันน้อยอย่างไปไม่ถึงว่าเทพอนใดจุติมาและจะจุติณที่ไหนเป็นไปได้ทั้งในใต้ร่มเสวตฉัตรและในพระราชอาณาจักรไหนจะต้องไปเรียนวิชาเพิ่มเติมแล้วอิทิเทวปุตตังอุปัตตวาสัพพะเทวะมนุษสาสักการะปารมิตังโหติทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญงานนี้ต้องบอกว่าถ้าสองข้อแปลตามนี้ข้อแรกบอกได้เลยนั่นหมายถึงตัวปัญหาจะหมดไปหมดปัญหาอันที่สองผู้มีบุญมาเกิดหรือมีข่าวว่าสุทธิดาติดใจตรงพระคันแล้วจะเป็นเรื่องจริงข่าวนี้ลือกันมาหลายวันแต่ปู่แอจนตอก็ไม่กล้าฟันธงว่าจริงหรือไม่จริงแต่เมื่อจุลเจิมยุคนโพสต์แบบนี้เห็นท่าว่าข่าวนี้จะมีมูลตะแล้วเอาเรื่องต่อไปเป็นข่าวใหญ่อีกเช่นกันเมื่อหญิงกบได้ยศเป็นนายพลแล้วผู้การให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหารพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชองค์การรับราชการและพระราชทานพระยศทหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบกับมาตรา25และมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ.2551มาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และแก้ไขเพิ่มเติมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพันเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบกพระราชทานพระยศเป็นพลตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน
พุทธศักราช2566ผู้การณวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2566ปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันไม่มีผู้รับสนองพระราชองค์การประกาศเองทำเองนะครับในเรื่องนี้ท่านพลอิ๋วสกุลบอกว่ายินดีต้อนรับพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัตนราชกัญญาตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบกอบว่าแต่ว่าจะปิดเกาะอีกเมื่อไหร่บอกกันนานๆเนิ่นๆหน่อยนะชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องนี้กลายเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เป็นเอกสารจากนางเชื่อมแม้เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรคุณไปเอาเอกสารประวัติศาสตร์แบบนี้มาจากไหนวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2477ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้รับเงินค่าจ้างนั่งเป็นแบบสำหรับการปั้นรูปในการทำอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีของกองประณีตศิลปกรรมจำนวน1บาทถ้วนได้รับเงินจำนวนนี้ไปแล้วลงชื่อนางเชื่อมเอกสารนี้ต้องบอกว่าดูไป1วันที่นางเชื่อมมานั่งแล้วก็ได้เงินไป1บาทถ้วนนั้นถึงแม้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2477หรือนับถอยหลังกลับไป89ปีที่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มีผลตามมาคือรูปปั้นที่ทุกคนไปนั่งกราบอยู่นั้นกลายเป็นรูปปั้นของนางเชื่อมที่ได้ค่าจ้าง1บาทมาทำให้คนต้องกราบไหว้กันจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้ว่ากี่คนต่อกี่คนต้องไปกราบนางเชื่อมกันมากมายขนาดนี้ปู่แอดก็ต้องเคยไปไหว้เหมือนกันละงานนี้ตายแล้วปู่กลายเป็นต้องไปไหว้นางเชื่อมหรือนี่และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้ในสองบทความที่พูดถึงเรื่องราวของก้าวข้ามความขัดแย้งโดยบอกว่าขอให้เชื่อผมสักครั้ง8ปีที่ผ่านมาหรือจริงๆแล้วต้องบอกว่า16ปีนับตั้งแต่การรัฐประหาร2549ประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นคนที่มีบทบาทมีอิทธิพลอยู่ในแวดวงทางการเมืองชั้นสูงมาตลอดปฏิเสธไม่ได้เลยและพวกเขาก็คงรู้ว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นถึงเรียกง่ายๆว่าขออย่าเช็คบินการที่ขออย่าเช็คบินเพื่อจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดก็คือการเข้าร่วมรัฐบาลโดยการสลายขั้วพูดถึงง่ายๆว่าฝ่ายที่ต้องการแก้ไขแก้แค้นออกไปก่อนแต่คนที่ไม่แก้ไขไม่แก้แค้นเรียกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งหรือทำการเมืองเพื่อปากท้องเรื่องอื่นไม่ต้องพูดกันตราบใดไม่พูดถึงเรื่องการเมืองไม่พูดถึงเรื่องโครงสร้างเน้นแต่การเรื่องทำเรื่องปากท้องก็คือทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีซึ่งหมายความว่าทุกคนได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์นั้นนายทุนก็ได้รับส่วนแบ่งนักการเมืองก็ได้รับส่วนแบ่งได้รับเปอร์เซ็นต์ประชาชนก็ได้รับอานิสงส์ไอติมที่เหลือเศษไม้ก็จะถึงปากประชาชนเท่าที่เป็นไปได้นั่นคือความหมายโดยนัยยะคำถามสำคัญคือประเทศนี้จะหลุดจากวงโคจรที่แม้กระทั่งประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยังยอมรับว่าในโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่ประเทศไทยเป็นอยู่ฝ่ายประชาชนพูดง่ายๆว่าไม่มีโอกาสที่จะพึ่งพาตนเองได้ดังนั้นจึงต้องพึ่งนักการเมืองที่เป็นชนชั้นอิทธิพลในแต่ละท้องที่ในแต่ละท้องถิ่น
ในขณะที่ฝ่ายที่มีอำนาจทางการเมืองในระดับบนอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางการทหารก็มักจะมองนักการเมืองที่จะเข้ามาฉกฉวยประโยชน์จากประชาชนฉกฉวยประโยชน์จากระบอบการเมืองที่เป็นอยู่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มาจากซุ้มเจ้าพ่อซุ้มเจ้าแม่เป็นนักธุรกิจการเมืองเรื่องราวอย่างนี้ประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยอมรับอยู่ว่ามันมีจริงและมันเป็นอยู่คำถามสำคัญก็คือว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้อย่างไรหากฝ่ายประชาชนยังไม่จัดการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างการเมืองที่เป็นอยู่จนทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปู่แอนจนตอย้ำมาตลอดเวลาว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศคือการเปลี่ยนโครงสร้างแนวทางที่จำเป็นต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนคือการสร้างสถาบันประชาชนให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งให้เป็นสถาบันที่มีบทบาทชัดเจนและต้องสร้างพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันของประชาชนไม่ใช่เป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ใช่เป็นของซุ้มเจ้าพ่อซุ้มเจ้าแม่เจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายเจ้าของทุนผูกขาดไม่ฉะนั้นแล้วระบอบบ้านใหญ่บ้านใหญ่สุพรรณบุรีตระกูลศิลปะอาชาบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตระกูลชิดชอบบ้านใหญ่ชลบุรีตระกูลคุณปื้มหรือแม้กระทั่งบ้านใหญ่ทั่วประเทศตอนนี้มีหลากหลายมากมายเหลือเกินแต่ละคนตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อเป็นบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดดูกันง่ายๆว่านักการเมืองที่ไปสังกัดพรรคการเมืองไหนแล้วมีซุ้มบ้านใหญ่อยู่นั่นคือระบอบการเมืองเก่าประชาชนตอนนี้ต้องพากันเลือกระบอบการเมืองแบบใหม่พลังใหม่เอาชนะพลังเก่าวันนี้หลายฝ่ายอ้างตัวเองอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายเผด็จการแต่ก็เป็นการเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองระบอบเก่าในขณะที่ฝ่ายเผด็จการก็มาชุบตัวอ้างว่าขอก้าวข้ามความขัดแย้งขอมาร่วมกันพัฒนาประเทศเพราะเป็นตัวแทนอำนาจนิยมอำนาจที่มีอิทธิพลในสังคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการเมืองสองแบบนี้การเมืองที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมแต่มาจากซุ้มเจ้าพ่อเจ้าแม่การเมืองที่เรียกตัวเองว่าการเมืองอนุรักษ์นิยมแต่มาจากขุนศึกนายทุนผูกขาดอิทธิพลของชนชั้นสูงสมควรที่จะต้องเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันได้แล้วเวลานี้ต้องเป็นการเมืองของประชาชนหมดเวลาการเมืองบ้านใหญ่หมดเวลาการเมืองทุนผูกขาดหมดเวลาการเมืองอนุรักษ์นิยมแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งครั้งนี้หากเรายังสนใจข้าวที่อยู่ตรงหน้าในจานข้าวโดยไม่สนใจว่าข้าวที่อยู่ในโกดังอยู่ในยุ้งอยู่ในฉางหรืออยู่ในกระสอบจะมีมากมายแค่ไหนจะทำอย่างไรการเมืองระบบที่พูดถึงการก้าวข้ามความขัดแย้งก็ดีการเมืองของขุนศึกศักดินาอำนาจนิยมของอนุรักษ์หรือการเมืองของพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นการเมืองแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งสมควรที่ฝ่ายประชาชนจะต้องยึดเอาการเมืองของประชาชนกลับมาอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนเท่านั้นไม่ใช่ของใครใครที่อ้างความหวังดีต่อประเทศชาติใครที่อ้างว่าตัวเองสามารถเป็นที่พึ่งงานบวชงานแต่งงานศพสิ่งเหล่านี้มันหมดยุคหมดสมัยไปแล้ววันนี้การเมืองภาคประชาชนที่ประชาชนจะต้องแสดงอำนาจอธิปไตยของตัวเองเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงโดยการสร้างพรรคการเมืองของประชาชนโดยการรวมกลุ่มที่แสดงออกทางการเมืองผ่านองค์กรผ่านสมาคมต่างๆที่เป็นภาคประชาชนจุดเริ่มต้นก็คือ
การตัดสินใจในการเลือกการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกพรรคที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเลือกพรรคที่ต้องการแก้ไขทำให้การเมืองดีขึ้นเพราะการเมืองดีปากท้องดีก็จะตามมาหากการเมืองไม่ดีปากท้องดีเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถึงที่สุดแล้วมันจะล้มเหลวเพราะมันอยู่กับทุนผูกขาดมันอยู่กับอำนาจที่ผูกขาดประเทศนี้ไว้ไม่ว่าผูกขาดผ่านอำนาจปืนผ่านอำนาจเงินผ่านอำนาจเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญหลายคนบอกว่าหากเลือกพรรคที่มีแนวโน้มต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้อาจไม่ได้เป็นรัฐบาลปู่แอ๋จนตอพูดมาหลายครั้งแล้วว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ชนะเลือกตั้งเพราะหลายครั้งหลายหนพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้การเมืองที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยคือการเมืองที่ปักหลักแนวคิดที่ถูกต้องปักธงทางความคิดบนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตยหลักการที่ได้รับการรับรองเสรีภาพหลักการที่ได้รับรองเสมอภาคว่าคนเท่าเทียมกันและหลักการที่รับรองหลักพารดอนภาพว่าคนทุกคนควรจะต้องได้รับการดูแลซึ่งบนหลักการ3หลักการนี้เครื่องมือที่จะต้องใช้ก็คือระบบรัฐสวัสดิการที่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆของประเทศนี้ลำดับแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือประชาชนสวัสดิการของประชาชนทั้งหลายเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเริ่มตั้งแต่คนชราเริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียนเริ่มตั้งแต่ครอบครัวที่อ่อนแอสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลด้วยเงินภาษีประชาชนเป็นลำดับแรกแล้วเมื่อเหลือเท่าไหร่แล้วถึงมาจัดการในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นระบบรัฐสวัสดิการซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีหลายประเทศที่ใช้ระบบนี้แล้วเป็นประเทศชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่นั่นคือคำตอบที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วและประเทศเหล่านั้นประชาชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของสถาบันประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดชี้ที่สำคัญหากเราเลือกพรรคการเมืองที่ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ใช่พรรคการเมืองของนายทุนของขุนศึกไม่ใช่พรรคการเมืองของซุ้มบ้านใหญ่เราก็จะสามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้พรรคการเมืองพรรคนั้นเป็นพรรคของประชาชนและเติบใหญ่ไปพร้อมกันครั้งนี้เลือกตั้งหากเลือกเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมเราต้องเลือกสิ่งที่แตกต่างอำนาจของประชาชนอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงจะอยู่ในมือเราคำตอบสุดท้ายถึงที่สุดแล้วไม่ใช่การก้าวข้ามความขัดแย้งแต่คือการแก้ไขทำให้มันถูกต้องบนหลักการพื้นฐานเสรีภาพต้องได้รับการรับรองหลักเสมอภาคต้องได้รับการปฏิบัติหลักพารดอนภาพต้องได้รับการกระทำอย่างแท้จริงนี่คือหลักการพื้นฐานสิ่งเหล่านี้จะสำคัญมากกว่าการชนะการเลือกตั้งเพราะชนะการเลือกตั้งถึงที่สุดแล้วอำนาจอิทธิพลของอนุรักษ์นิยมยังอยู่อำนาจอิทธิพลของซุ้มบ้านใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่ยังอยู่ประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยคลิปนี้ก็พูดมาพอสมควรขอให้เรานึกภาพว่าอนาคตของประเทศที่เราต้องการจะเป็นประเทศแบบไหนหากต้องการเป็นประเทศที่ไม่เหมือนเดิมการตัดสินใจครั้งนี้ต้องใช้หลักคิดที่ไม่เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
่พ้นมันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการการที่ทำมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ